สวัสดีครับวันนี้มีของใหม่มาที่บ้านอีกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นอะไรจากซีโนฟิปเจ้าเดิมครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกซิ่งซีโนฟิปไอริสกันครับตัว DDC ตัวเริ่มต้นจากทางซีโนฟิปโอเคพอเราแกะกล่องออกมานะฮะจะเห็นว่ากล่องด้านนอกนั้นก็เป็นตัวที่สำหรับใช้สำหรับขนส่งเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการกระทบกระเทือนหรือว่าการสกปรกเปื้อนระหว่างขนส่งนะครับส่วนกล่องด้านในที่เราเห็นเนี่ยสภาพก็จะเรียบร้อยไม่มีร่องรอยใดๆในการชำรุดเสียหายนะครับมาสภาพดีเนี๊ยบหายห่วงมากพอเปิดมาด้านในเป็นยังไงอึ๊บน่ะนี่นะฮะมีฟองพลาสติกไม่ใช่สิเป็นฟองน้ำนะฮะกันกระแทกอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขยับขยื่นระหว่างขนส่งนะครับมาดูตัวไอริสกล่องเราเป็นยังไงนี่นะครับหน้าตาค่อนข้างจะแมทช์กับตัว Dynaflip Aries เลยทีเดียวนะครับสำหรับตัว Iris ตัวนี้ด้านหลังก็มีตัวเชื่อมต่อนะครับ I2S USB ช่อง LAN นะครับ AES Optical Coax นะครับแล้วก็มี Digital In สองช่อง USB in แล้วก็ปลั๊กไฟนะครับหน้าตาเรียบสวยงามหล่อนะครับตรงนี้ Iris สำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นนะครับของตระกูล DDC ทั้งหลายที่ให้มาด้วยก็มีสายไฟอนาคตอยากจะเล่นอยากจะอัปเกรดอะไรก็เปลี่ยนสายไฟได้ทีพร้อมกันนั้นก็มีใบรับประกันมาให้สำหรับสินค้า Dynaflip นะฮะทุกตัวรับประกัน3ปีเป็นประกันจากทาง Dynaflip Global นะครับโอเคในส่วนของการเชื่อมต่อเจ้า Dynaflip Iris ตัวนี้เข้ากับทางแดกนะครับก็จะเชื่อมต่อกันด้วยสาย HDMI ของ Summer นะครับเป็นช่องสัญญาณ I2S ออกมาปั๊บมาเข้าตรงนี้นะครับในตัวของ Iris ส่วนการเชื่อมต่อระหว่าง Transportก็จะเป็น USB นะครับมาเข้า USB ของคอมพิวเตอร์ Transport Player ตัวนี้นะครับง่ายๆแค่นั้นเองขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับยังไงรายละเอียดสเปคของสินค้าผมจะใส่ไว้ในด้านล่างของคลิปนี้นะครับขอบพระคุณครับ